การทำงานเนี่ยบางทีเราไม่ได้พัฒนาก็พัฒนางานตอนนี้โยมก็กำลังเห็นในบูรณะองค์หลวงพ่อนะเงินไหลมาเทมาก็ใช้งบไม่ใช่น้อยนะโยมนะเป็นล้านตอนนี้มีจะภาพไหมยังไม่มีองค์หลวงพ่อเพิ่งเสร็จไปแล้วนะก็ยังเหลือองค์นี้นะโยมก็บูรณะและที่โยมเห็นตรงหน้าห้องน้ำก็ปรับปรุงหลังคงหลังคาทำให้มันดีไม่งามเพราะว่าพายุมาวนั้นหักดีไม่ได้โยไม่อยู่นะเล่นเอากระเด็นกระดอนคนละข้างก็เห็นว่ามันอยู่ต่อไปก็จะลำบากก็ปรับต้องปรุงต้องบูรณะนี่ละโยมสิ่งที่ต้องเสียต้องทำวัดก็ต้องทำไปเรื่อยๆตราบใดโยมยังไม่สิ้นศรัทธาตมาก็ทำไปเรื่อยแต่เงินนั้นจะพอหรือไม่พอก็อีกเรื่องหนึ่งท่านจึงขอฝากไว้นะไว้เพียงโอกาสนี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราช่วยกันเพราะสององค์เนนก็ให้ปฏิบัตินะครับก็รู้หน้าที่กันอยู่แล้ว